รอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคเนี่ยอันนี้เราอยู่ในล็อบบี้กันแล้วนะครับก็ขอบคุณทาง Be Quiet Gigabyte แล้วก็ Intel รวมถึง Metatron นะที่เป็นโฮสต์ของทัวร์นี้นะฮะเขาจัดโควต้ามาให้นะขอบคุณเรมี่มากๆนะครับโอเคตอนนี้เราก็พร้อมละรอห้องที่จะเข้าไปลุยดีเลย์ประมาณนาทีครึ่งนะครับก็ทางของฝั่งนี่ฮะก็ Flat Earth เนี่ยจะมีด้านทีม1นะครับดาเซียสโควาโวนทิวลิงโบรมัสแล้วก็อาเตียนะครับส่วนเมลตี้เนี่ยจะมีมูนแอลนะครับมีคาบานแล้วก็อีก4คนชื่อไม่ทันเดี๋ยวไปว่ากันในเกมอีกทีนึงระบบการแข่งเนี่ยก็จะใช้วิธีแข่งแบบเป็นโหมดที่เรียกว่าเป็นโหมดคอนโทรลพอยต์นะครับก็คือไปยึดจุดก่อนยึดจุดเสร็จแล้วเป็นเพโลดต่อนะครับโดยที่จะเล่นกันสลับทั้ง2ทีมจะเล่นบุกและรับนะทีมไหนทำเวลาได้เร็วสุดก็จะได้เกมนั้นไป2ใน3นะฮะเกมแรกก็เล่นในที่ฮอลลีวูดนะครับเล่นในฮอลลีวูดก่อนยังไงก็ช่วยกันนะฮะอยากลองภาคเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงรอสักครู่หนึ่งเหมือนเมื่อเกมผมจะค้างไปแล้วลิลี่เกมแฮชค้างไปแล้วน่าเป็นเรื่องล็อบบี้นะอ่ะเรารอหน่อยแล้วกันจะเข้าได้ก็ได้เพราะว่าผมไม่เคยเข้าล็อบบี้เลยนะฮะผมไม่รู้ว่ามันค้างนี้ถูกหรือเปล่าเหมือนผมจะค้างจริงนะเนี่ยผมหลุดเดี๋ยวแป๊บนึงผมหลุดนะผมก็ว่าดิว่าเกิดอะไรขึ้นวะอ๋อเกมเริ่มแล้วด้วยเดี๋ยวดีทันไหมเนี่ยสักครู่นะฮะชิปหายเลยสเปกเทดกดจอยเข็มสเปกเทดได้ไหมเนี่ยโอ้ my god หยุดเลย oh no จริงเหรอวะเดี๋ยวสเปกเทดสวยแล้วเอาไงดีเนี่ยเริ่มมาด้วยนะเดี๋ยวผมหาวิธีต่อกลับเข้าไปก่อนคุณถึงคู่แรกก็มีปัญหาเลยครับเราต้องเปิดเราต้องมีเลอร์ทวิตชั่วคราวก่อนไหมเนี่ยเดี๋ยวนะงั้นผมทำจอก่อนอยู่ๆมันก็ค้างไปนะฮะโอ้เยี่ยมเลยครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะเราหาวิธีชั่วคราวก่อนจอมันเร่งมาหน้าล็อกอินเลยอ่ะช่วงนี้มีหลายคนเป็นแบบนี้บ่อยมากฮะเดี๋ยวเราไปดึงจากทวิชมาก่อนเดี๋ยวจนกว่าทีมงานเขาจะตอบกลับมานะฮะ What จริงเหรอวะเนี่ยเดี๋ยวโอเคตอนนี้ก็ทางฝั่งของ Flat Earth เนี่ยเป็นฝั่งกันก่อนนะครับเอา Flat Earth บุกขออภัยถูกป่ะไม่แฟตเอิร์ธกันถูกแล้วแล้วก็เมลตี้เป็นฝั่งบุกนะฮะเดี๋ยวผมจะสลับชื่อทีมกันเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเป็น FE แล้วก็ทางนี้เนี่ยเป็นเมลตี้นะครับแมปนี้นี่จะเป็นยึดจุดก่อนต่างอย่างตามที่เห็นนะยึดจุดก่อนแล้วก็พอเ
พอยึดจุดเสร็จปุ๊บก็เป็นเพย์โหลดตามเข้าไปนะครับซึ่งแต่ละด่านของโหมดนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างตียากอยู่พอสมควรมันแล้วแต่ว่าบางแมปที่มันอาจจะเป็นมุมเปิดให้พวกตัวบิลเดอร์เนี่ยได้คุมโซนแมปได้นะบางแมปก็อาจจะไม่ได้มีที่ขนาดนั้นนะอย่างฮอลลีวูดตรงนี้จุดยึดมันจะค่อนข้างมีทางเข้าหลายทางอยู่เข้าจากตรงประตูก็ได้หรือเข้าจากบันไดด้านขวาอย่างที่เห็นบนจอได้นะฮะตอนนี้ทีมของฝั่ง Flat Earth เนี่ยเขามีแทงค์มาด้วยนะฮะเป็นลายฮาร์ดนะครับบิลหลักของเวลาแข่งก็จะเป็นตัวซับ2ตัวแทงค์1แล้วก็อาจจะเป็น3ดาเมจอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าสังเกตทั้ง2ทีมมีแมคคีนคู่แมคคีนเป็นอีกตัวที่เอามาละลายแทงค์ได้ดีนะครับเพราะว่าดาเมจยิงแทงค์ได้ค่อนข้างเร็วนะเสียงมันจะไม่มีนะฮะเพราะว่าผมหลุดนะครับมีปัญหาเรื่องตัวเข้าเกมนะฮะตอนนี้ยึดเร็วนะยึดได้ค่อนข้างไวครับเวลาเหลือประมาณ3นาทีนี่ขึ้นเพโลดแล้วตอนนี้ตีมีพร้อมกันทุกคนนะครับรู้สึกว่าจะมีเปลี่ยนตัวนะเห็นตะกี้ทางฝั่งของเมลตี้นี่ใช้รีเปอร์อยู่นะแล้วเปลี่ยนเป็นเกนจิเกนจิก็เป็นอีกตัวลงที่ดีเหมือนกันรีเปอร์อาจจะค่อนข้างช้าแต่เกนจิมันถึงตัวเร็วนะฮะทั้งคู่มีลูซิโอเหมือนกันนะครับทั้ง2ทีมเลยตอนนี้ไหลมาจะครึ่งทางละเมลตี้นี่เป็นอีกหนึ่งทีมที่ค่อนข้างโหดเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้จะมี3คู่ด้วยกันมั้งหวังว่าคู่2คงจะไม่หลุดนะฮะโอ้ from fan hi hello แต่พอดีมีปัญหานิดนึงต้องไปดึงจาก Twitch มาใช้ก่อนด้วยความจำเป็นนะฮะก็ถือว่าทีมความน่าสนใจนะทางฝั่งของ Flat Earth เขาเอาวีโดมาด้วยวีโดในแมปฮอลลีวูดนี่สามารถที่จะวีโดเมเกอร์เป็นตัวสนายที่สามารถที่จะคุกขึ้นไปบนหลังคาได้นะครับเพื่อที่จะไปซูมจากด้านบนซึ่งเนี่ยก็มีจุดให้ยืนอยู่พอสมควรเหมือนกันเกมพันกว่าบาทครับแล้วจังหวะนี้โอ้โหไม่ค่อยดีใช่ไหมคีเดดไอแล้วโดนยิงสวนไปนะแต่ว่าเก็บ2เลยครับทางของอาเทียจากฝั่งของFlat Earthนะเหลือ4นาทีกว่าครับเพโลดดันมาจนถึงหน้าประตูแล้วเรียกว่าเลยครึ่งทางมาแล้วนะฮะว่าเวลาค่อนข้างจะดีนะครับเมลตี้ตอนนี้ยังไม่มีนะเดี๋ยวผมคงเข้าอีกทีในเกมหน้าสเปกเทก็ค่อนข้างสเปกเทยากเหมือนกันนี่ฮะแล้วยังไงพุ่งมาไม่ได้พุ่งครับเจอติเซนยาต้าอย่างที่บอกนะแมคคีเป็นอีกหนึ่งตัวที่เอามาขัดแทงได้ดีค่อนข้างที่จะเผาเลือดแทงได้ไวพอสมควรเนี่ยทริปเปิลคิวเลยครับแมคคีของอาเทียจากเมลตี้สวยงามมากแล้วก็ยังยืนอยู่แหมไม่ไหวฮะโดนทางของลูซิโอมาตามฆ่าไปก่อนนะคือด้วยความที่ระบบดูในเกมของ Overwatch มันยังไม่ได้ทำมาเตรียมพร้อมอะไรขนาดนั้นมันก็จะเลยเป็นกล้องอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวในเกมก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันบอกว่าเกม2คงจะไม่มีปัญหาคู่นี้โบ3นะครับก็วันนี้มี3คู่เดี๋ยวคู่นึงแล้วก็ชิงที่3วันชิงก็จะประมาณวันที่21นะฮะโบ5ตอนนี้เริ่มที่จะโซนเพย์โหลดได้แล้วนะครับเริ่มที่จะตีไม่เข้าตัดกล้องมาที่ฟาร่านะครับเหือตายเลยโดนแมคคีเก็บนะแมคคีตีค่อนข้างจะแรงนะครับแทงค์นี่ทีเดียวตายได้เลยโอ้โหแล้วนี้เกนจิดับเบิลคิวไปเก็บลูซิโอกับวีโดได้เกนจิอย่างที่บอกครับเป็นตัวล้วงแล้วก็ล้วงค่อนข้างจะเร็วนะเป็นนินจานะครับโอ้อยู่3คนแบบนี้ได้เช็คพอยต์เลยก็เครื่องเลยครึ่งทางมาแล้วตอนนี้เลยเข้าไปเก็บแนวหน้าก่อนนะครับจุดสุดท้ายนี่ค่อนข้างจะบุกยากเหมือนกันเพราะว่าอยู่หน้าฐานเกิดของฝั่งกันเลยดังนั้นก็สามารถที่จะตั้งรับกันยาวๆได้บางทีเราจะเห็นคนเล่นเอาพวกตัวเขาเรียกว่าไงตัวเทอร์เรตอะพวกตัวสร้างป้อมมากันในจุดนี้เพราะว่าตำแหน่งยืนมันมีตำแหน่งยืนพอสมควรนะฮะภาคเกมซีมทีมผมไหมไว้เดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวจัดให้ฮะนี่เพิ่งภาควันแรกก็ครั้งนี้เลยนะเลยมาวอร์มก่อนอยากจะแหวกแนวนิดนึงอ่ะตรงนี้มีเรนฮาร์ททั้งคู่แล้วนะเอาโล่มากันทั้งคู่เลยนะครับวีโดก็พยายามจะยิงไม่รู้จะยิงยังไงเจอโล่แบบนี้ด้านบนฟาร่ากับแมคคีก็พยายามตรงกันอยู่แล้วเก็บไปได้ครับเก็บทางของอาเทียไปเกนจิดับเบิลคิวเลยโอ้บุกมายาวๆแบบนี้เก็บกันหมดทีมเมียนตีจากฟาร่าด้วยไม่น่ามีปัญหาแม้แต่เมียนตีจากฟาร่าไม่ตายนะก็น่าจะเช็ควินในเกมแรกไปฮะ
ในรอบที่1ก็จะเป็นทางฝั่งของเมลตี้ที่บุกมาได้เดี๋ยวต้องดูเวลาว่าได้กี่นาทีนะฮะเนี่ยเพื่อตัวเกมเกนจิน่ะสวยงามน่าเป็นช็อตท้ายเกมนะนั่นแหละช็อตท้ายเกมที่เข้าไปเก็บ2นะถ้าจะไม่ผิดโอ้นี่ฮะขึ้นมาสะบัดลูซิโอแล้วก็เก็บเลนฮาร์ดอันตีต่อโหอย่างงามช็อตนี้3คิวเลยเวลาเกมแรกนี่6นาที18นะฮะคือมันจะเล่นอย่างนี้แล้วก็สลับใช่ไหมเพราะว่าเล่นปกติคือจะสลับฝั่งที่กันก็ไปบุกฝั่งบุกก็มากันถ้าเบลตี้ทำเวลาไว้6นาที16นะฮะถ้าแฟตเอิร์ธทำได้เร็วกว่าก็จะเก็บเกมแรกไปนะครับโอเคเดี๋ยวสักครู่นะฮะเดี๋ยวผมขอดับจอนี้ก่อนเดี๋ยวผมดูว่าผมตามได้อีกรอบไหมสเปกเทปสเปกไม่ได้นะเพราะว่าผมหลุดออกมาเลยโอ้โอเคเอามาสลับมาดูกันในอีกฝั่งหนึ่งครับก็จะเป็นทางของเมลตี้เนี่ยไปการบ้างแล้วนะโอเคเปลี่ยนแล้วก็เนมตรงนี้เป็น FE นะฮะเห็นจีกับเทเซอร์อะไรล้วงดีกว่ากันจริงมันต่างนะเทเซอร์มันเข้าแล้วรีเทิร์นดึงกลับมาได้แต่ว่าเกนจีเนี่ยจะเน้นยิงไกลเพราะว่าตัวมันยิงไกลได้ดังนั้นมันต่างกันครับโอเคมาดูทีมคอมของทั้งสองฝั่งนะฮะโอ้โหเวลนี่โหดมากฝั่งของเมลตี้เนี่ยมีบิลดเออร์ด้วยคือท็อปจอนเป็นตัวที่สามารถสร้างป้อมปืนได้นะครับแล้วก็จะเห็นเล่นกันพอสมควรว่ามันค่อนข้างแรงนะฮะค่อนข้างแรงเหมือนเดิมคือทั้งคู่มีเกนจิกับขออภัยทั้งคู่มีแมคครีนะแล้วก็เรนฮาร์ดเหมือนกันส่วนตัวซับของทางฝั่งเมลตี้นี่จะเป็นซิเมท่ากับเซจต้านะฮะเป็นตัวฮิลทั้งคู่ซิเมท่านี่สร้างวาร์ปได้นะครับเมื่อกี้นี้ไม่มีวาร์ปนะฮะแล้วก็ฝั่งของแฟลตเอิร์ธนี่จะเป็นลูซิโอกับเมอร์ซี่คือตัวนางฟ้าที่ทุบเพื่อนตอนตายได้นะครับก็ทีมความค่อนข้างน่าสนใจนะสำหรับฝั่งของมิลตี้นี่ไม่มีตัวยืนสู้เลยเพราะว่าอยู่กันที่บ้านก็ไม่น่ามีใครต้องไปสู้ใครมากก็เลยเอาตัวล้วงมา2ตัวนะฮะส่วนทางฝั่งของแฟลตเอิร์ธนี่ก็มีฟาร่าคอยโซเหมือนกันฟาร่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่โมนี้เนี่ยมีผลเยอะครับเนี่ยเซนยาต้ายิงสแปมหน้าพลาดรอเลยครับเผื่อว่าโดนนะโอ้น่าสนใจครับเป็นการยิงโซไปก่อนเนี่ยฟาร่าบินขึ้นมาครับฟาร่าเป็นตัวบินนะให้กันดั้มแล้วก็มาเก็บเทอร์เรตของท็อปจอนได้ก่อนจังหวะนี้ยังไงดีไหลขึ้นมาครับแล้วจะขึ้นมาตรงบ้านครับเป็นอีกหนึ่งจุดที่ค่อนข้างจะรับมือยากเหมือนกันเพราะแห่ลงมาในการไม่ทันแน่นอนแล้วลงมาแล้วยังไงเอาเลนฮาร์ปไปการก่อนครับด้านบนก็ชุลมุนกันอยู่นะตายไป2ตัวครับฝั่งของแฟลตเอิร์ธตรงนี้เลนฮาร์ปพยายามจะไล่จับเกนจิอยู่นะเข้าไปลึกโดนเก็บตายอีก2เอาไงดีจังหวะนี้เกนจิกดอันตีเข้าไปโอ้โหเป็นทีมลับที่เป็นเล่นเหมือนบุกเลยนะเมลตี้ดุดันจริงๆโอ้เก็บรัวๆเลยครับพอจังหวะแห่ปุ๊บแผลพลาดนี่โดนเกนจิไล่เก็บเลยนะอย่างที่บอกว่าเกนจิเป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างรู้สึกจะแรงกว่าเทเซอร์นะเพราะว่าแต่มันยิงทีละ3นัดอะแต่กะยากอยู่เหมือนกันแต่โดนค่อนข้างจะแรงบวกกับมีฮิลกับเร่งดาเมจของเซนยาต้าด้วยเลยทำให้ไม่แปลกใจเซนยาต้าเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับค่อนข้างบางหรือว่าสกิลช่วยนี่ดีในระดับหนึ่งแล้วเขาแห่มาอีกแล้วเขาจังหวะนี้พุ่งมาครับยังไงดีพยายามจะไล่เก็บจังเลสนะยังไม่ได้นะครับตรงนี้เพื่อนไล่ตามเก็บอยู่ตายไป4ตัวครับโอ้แล้วมีชุบจากทางของเมอร์ซี่นะชุบได้ก่อนตายมีลิฟทายมาอ้าวตายคืน5ตัวเลยครับทางฝั่งของเมลตี้พอเจอจังหวะทีเผลอจากเมอร์ซี่กับจังเลสมากวาดเกือบหมดบ้านเลยดีว่ากลับมากันกันทันแต่ว่ายึดไปครึ่งนึงแล้วต้องกันไว้ก่อนยังไงอันตีจากเลนฮาร์ดมาครับอ้าวตายไป2ตัวครับฝั่งของแฟลตเอิร์ธตรงนี้ยังพยายามที่จะกันอยู่นะครับมีเลเซอร์จากซิเมท่าด้วยเลเซอร์ค่อนข้างจะกวนเพราะว่ามันสโลแล้วก็ทำดาเมจได้ดีด้วยนะครับตอนนี้ถือว่ายึดจุดได้4คนครับทางฝั่งของแฟลตเอิร์ธเริ่มที่จะโซนพื้นที่ได้แต่ว่าถ้าตายหมดก็ฮาเหมือนกัน
ต้องดูที่ตัวรั้วของทั้งสองทีมไหมแม็กของทางฝั่งเมลตี้นะแม็กคีกับเกนจิซึ่งเกนจิเพิ่งจะตายแล้วโดนแฟลตตรงนี้ท็อปจอนยาวฮะแบบนี้ยังไงเหลือเรนฮาร์ดคนเดียวพยายามยืนอยู่แต่มาแบบนี้ไม่ไหวน่าจะโดนขึ้นเพโลดแน่นอน2นาทีครึ่งนะก็ถือว่าเวลากำลังดีนะเราเวลาของทางฝั่ง Flat Earth นี่คือ6นาที18นะฮะที่ทำไว้เกมที่แล้วเสียงไม่มีนะฮะอันนี้จะค่อนข้างดีเลยพอสมควรนะเรนฮาร์ดเป็นตัวที่สามารถที่จะกลางโล่ได้นะครับแล้วก็แทงไปพุ่งได้ดังนั้นช่วยให้ดันเพโลดได้ง่ายขึ้นพอสมควรในแต่จังหวะนี้เขาตีอะไรกันอยู่ฮะอ้าวฟาร่าไปโดนใครเก็บเอ่ยภาพไม่ค่อยชัดมีชูบจากเมอร์ซี่ครับตรงนี้2ตัวสวยงามทีเดียวอันติดจากเรนฮาร์ดมาวืดนะมีโล่ของเรนฮาร์ดจากฝั่งของแฟลตเอิร์ธกันอยู่แล้วอันติเลยไม่ได้ไปโดนใครแล้วตายเองครับจังหวะนี้เสียอันติฟรีฮะเล่นค่อนข้างพลาดตีของเรนฮาร์ดเป็นคล้ายๆเอโคป่ะทุบพื้นแล้วก็สตันในเป็นแนวตรงนะฮะใช้ในการโซนคู่กับอันติที่เป็นอันติ LE ของคนอื่นได้ดีนะฮะเหลือ4นาทีนี่กำลังจะครึ่งทางครับทำเวลาดีนะจังหวะนี้เกนจิพยายามจะไล่เก็บฟาร่าอยู่บินขึ้นมายังไงปัดดาบก่อนปัดระเบิดได้ลูกนึงครับมันจับยากเลยอย่างที่บอกเกนจิมันยิงยากแต่ยิงโดนเนี่ยมันแรงนะครับแล้วก็โดนแมคคีเก็บกลางอากาศเลยจังหวะนี้ชุลมุนมากเนี่ยโอวอชพากไม่ทันแน่นอนแล้วก็พยายามจะพากอยู่นะโอ้ไม่เหมือนสตาร์วอร์แน่นอนนะคนเล่นเยอะแล้วโอ้โหจังหวะนี้ยังไงตายไป4คนเลยสำหรับทางฝั่งของเมลตี้ครับแฟลตเอิร์ธดูเหมือนจะบุกได้ดีเหลือ6นาทีนี่เข้าถึงหน้าประตูแล้วนะเช็คไว้สุดท้ายได้ยังวะเนี่ยยังพยายามกันอยู่ครับแต่ถ้ามองจากเกมแล้วนะถือว่าเรนฮาร์ดเกมนี้ค่อนข้างจะทำงานได้ดีเลยนะครับโซนได้พอสมควรมีแมคคีกับฟาร่ามาคอยละลายแทงนะฮะนี่เลยต้องเปลี่ยนตัวข้อดีของโอวาคือเปลี่ยนตัวได้ตลอดนะครับก็จะสังเกตว่าตัวไม่ซ้ำกันนะฮะจากที่เล่นเกนจิก็มาเป็นเล่นทางฝั่งของ76แล้วลิปเปอร์จะลงมาล้วงตรงนี้ครับไม่ได้เพราะว่าเจอแฟลตทางของแมคคีนะคือถ้าลิปเปอร์มีอันติจังหวะนี้นี่อาจจะงานเข้าเหมือนกันแล้วยังไงเรนฮาร์ดพุ่งเข้ามาเก็บเมอร์ซี่ได้นะครับตายไปอีก3คนนะอยู่ตรงเพโลดกันยาวๆเหมือนเวลาน่าจะทำได้เร็วกว่าทางของแฟลตเอิร์ธนะดูจากทรงแล้วเนี่ยแฟลตเอิร์ธครับไหลเข้ามายังพยายามกันอยู่นะฮะโอ้แล้วมีอันติจากทางฝั่งของฟาร่าไงดีเก็บหมดเลย6ตัวโอเคก็จบไปนะฮะด้วยชัยชนะของฝั่งทางของ Flat Earth ในยก2นะเดี๋ยวดูเวลาเพลโดเกมครับเนี่ยแมคครีพ่อเท่นะโอ้โหตอนสุดท้ายนะเอายังไงดีไปเก็บบ้านหลังครับเก็บ76นะตรงนี้โอ้แฟลตดีนะใช้ได้เวลาเท่าไหร่เอ่ย5นาที14อย่างนี้ใครได้เกมแรกกว่าแฟตเอิร์ธ6นาที18นะฮะส่วนทางฝั่งของยูตี้นี่5นาที14โอเคยังไม่ค่อยเข้าใจกฎกติกาเหมือนกันก็เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมคงจะเข้าห้องใหม่อีกทีนะได้โปรดอย่าหลุดนะรอบนี้ขอละอย่าหลุดได้โปรดนะโกโก้ไป no หลุด please อย่า no โอ้ my god ดีๆหลุดอีกแล้วอ่ะอ
จริงวะเนี่ยเป็นไรวะอ๋อกลับเข้ามาอีกรอบที่สองนะโอเคมาแล้วได้แล้วได้แล้วเยี่ยมเฮ้ยเกือบแย่ครับโอเคจากรอบที่แล้วแฟตเอิร์ธทำไว้6นาที18ใช่ไหมแต่ว่าคือแฟตเอิร์ธกันได้นานถึง6นาทีแต่เมลตี้เนี่ยกันไม่อยู่นะครับก็เลยทำให้แฟตเอิร์ธนำไปก่อนในเกมแรกนะฮะโอเคสกอร์เป็น1ใครบุกก่อนในเกมนี้เมลตี้บุกก่อนโอเคไปใส่สกอร์ฝั่งนู้น FE นะเราได้ในเกมแล้วว่าเรายังงงกติกาเหมือนกันโอเคมาเอาล่ะออกบ้านก็มาแล้วครับตรงนี้คิงโฟร์เป็นอินด่าจากอังกฤษนะฮะดังนั้นด่านี้เนี่ยมีจุดยืนค่อนข้างจะสูงสามารถเอาสไนไปโซนได้นะครับวีโดไอฝั่งกันเอาฮันโซหรือว่าบาเชียนเข้าไปนะฮะโอ้แล้วโดนแฟลชเจอเลเซอร์ครับจากทางของซิมเมทราตรงนี้นี่ฮะมาดูทีมกอล์ฟของทั้งสองทีมกันก็ถือว่าลูซิโอเป็นอีกหนึ่งท็อปเทียร์ของซัพพอร์ตนะเราจะเห็นเล่นกันบ่อยมากเพราะว่าลูซิโอมันวิ่งได้เร็วแล้วก็จังหวะยืนเนี่ยซาวเวฟได้นะฮะจำชื่อตีไม่ได้เหมือนกันผมใช้กล้องนี้แล้วกันผมจะพยายามไม่ใช้กล้อง FPS มากนะฮะสังเกตว่ามีเลเซอร์ของซิมเมทราปักอยู่นะครับเพื่อที่จะกันไม่ให้ทางฝั่งของเกนจิหรือโตโรเนี่ยเข้ามาเก็บได้เลเซอร์มันแรงนะฮะยังไงแล้วเกนจิเข้ามายืนตรงตำแหน่งก่อนตรงนี้พุ่งเข้าไปไม่โดนครับแม่พยายามดวลกับทางของแม็กครีอยู่ยังไงไปไล่ตามจับทางของเหมยกับลูซิโอครับได้บริษัทก่อนตายครับเจอกับจังหวะตรงนี้กดดามมาไม่มีอะไรฮะปาดได้นิดนึงแล้วอันติมาพยายามจะไล่จับลูซิโอแล้วเก็บได้ครับพร้อมกับเลเซอร์อีก2อันนะโอ้สวยงามมากตรงนี้เกนจิแล้วเก็บได้ไหมไม่ได้ครับโดนทางของแม็กคีเก็บ2เลยเทเซอร์ตรงนี้พยายามจะไล่จับเหมยอยู่นะยังไงดีภาคทันยากเหมือนกันนะเนี่ยได้เพย์โหลดแล้วนะครับสำหรับฝั่งของทางเมลตี้นะครับซึ่งบุกก่อนถ้าเสียงเกมดังไปบอกได้นะฮะสัญญาต้าก็ขอยืนคุมเพย์โหลดอยู่ไอ้ด้านหน้าเขาก็ไปบุกก่อนนะด้านหน้าเขาก็เป็นไล่เคลียร์แผงรับของฝั่งแฟลตเอิร์ธก่อนนะฮะปล่อยให้คนดัน3คนดัน3คนถูกแล้วเพราะว่าดันเยอะกว่านี้สปีดเท่ากันเทเซอร์เนี้ยตัวลวงครับเข้ามาไล่จับแต่โหกลางดงขนาดนี้โดน76เก็บไปยังไม่ยากเย็นนะเยอะขนาดนี้ยอมเถอะนะครับนี่เอาวางไว้ครับซิมเมทราเพื่อลดเวลาในการที่จะเข้าไปกันเพราะเราว่าฝั่งกันเนี่ยกว่าจะเดินถึงมันไกลบางตัวก็วิ่งไม่มันมี 7-6 วินในตัวเดียวถูกไหมก็เลยว่าอาตั้งวาร์ปให้แล้วกันเทสเตอร์เพาบอมมาเมื่อสักครู่นี้วืดครับกินลมไปเต็มๆลูซิโอตัดกันเองนะฮะระหว่างนี้ยังไงวิโดเจอกันเองเหมือนกันไปหนึ่งคนมีซาบาเลจากลูซิโอมาแล้วนะครับกดไปแล้วฮะตอนนี้ยังยืนคุมตรงเพโลดอยู่ลูซิโอเดิมมาเจอ76ตรงนี้ยังไงเทเซอร์มาด้วยครับโอ้โหตะลุมบอลเลยกะว่าต้องตายแน่นอนยังพยายามอยู่จังหวะนี้แต่เกนจิดูเหมือนจะไหวไหมยังไงเก็บไปได้2คนครับตรงนี้พยายามมาตีสุดท้ายโดนแม็กคีเก็บไปฮะค่อนข้างแม่นนะและเดดไอมาจังหวะนี้ยังไงได้คนเดียวได้2คนครับเกนจิกับทางของลูซิโอค่อนข้างแหลกนิดนึงนะคิวแคมขึ้นช้าหน่อยอย่าต้ายังไงดีครับมูนแอลเก็บซับกันเองได้นะโอ้แล้วก็เก็บวีโดอีกหนึ่งคนสวยงามฮะ
ดันต่อเลยนี่ฮะเป็นตัวที่ค่อยๆโซนยิงไปเรื่อยๆนะแต่ว่าฮิลกับดีบัฟมันค่อนข้างจะแรงนะมีวาร์ปครับซิมเมทราตรงนี้ดูกล้องใครดีเกนจิยังไงดีเทเซอร์เก็บไป2คนแล้วเทเซอร์ล้วงเข้าไปครับพีโดเก็บ2เหมือนกันโอ้ตัวล้วงทำงานดีนะเกมนี้ไหลมาจนถึงจะสุดทางแล้วยังไงพยายามจะเข้ามาโซนอยู่แคปเลนฮาร์ดพุ่งไปโอ้โหหัวมันกำแพงเต็มตายหมดแบบนี้พี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเกมแรกครับในยกแรกเป็นทางฝั่งของมิลตี้บุกได้นะเดี๋ยวต้องดูเวลาในเกมอีกทีนึงเนี่ยเพลย์ออฟเดอะเกมอยู่ที่เลนฮาร์ดนะจาเซียสจากฝั่งของFEนะครับนี่เล่นอันติด3ตัวขนาดนี้สวยงามแล้วเข้าไปเก็บซิปเปอร์คิวต่อเลยนะโอ้หล่อมาก4นาทีครึ่งนะสำหรับการบ้านของทางฝั่ง Flat Earth นะโอเค4นาทีครึ่งเป็นเวลาตั้งถ้าผมก็จะไม่ผิดเนี่ยพอสลับฝั่งปุ๊บผ้าFlat Earth บุกได้เวลาเร็วกว่า4นาทีครึ่งกับอีก7วินาทีก็จะชนะไป 2-0 ผมก็จะไม่ผิดนะถ้าเข้าใจระบบการแข่งไม่ผิดนะฮะก็จะเป็นไปตามนี้นะครับโอเคเดี๋ยววันหลังผมต้องไปแก้ซีนใหม่รู้สึกซีนี้ไม่ค่อยเวิร์กนะอ่ะอยู่ในช่วงเลือกตัวถ้าภาพผิดภาพประการใดขออภัยด้วยนะฮะแล้วก็พยายามจะให้มันดูโอเคที่สุดนะสำหรับตัวของรายการไม่ได้ทุน Overwatch ครับก็จะมีทั้งหมด3คู่4คู่ด้วยกันนะครับวันนี้3คู่แล้วก็นัดชิงที่21นะขอบคุณทางของBe Quiet นะครับ Intel แล้วก็ Gigabyte สำหรับทางสปอนเซอร์หลักของรายการนี้แล้วก็ไม่ได้ทุนนะที่จัดทุนนี้มาให้เราได้ดูกันนะครับโอเคสลับฝั่งกันมาดูการบุกจากฝั่งของ FE หรือ Fat Earth บ้างนะรู้สึกว่าโอ้โหนี่ถ้ามีแบนตัวนี่ผมว่าสมมติว่าเจอนะสมมติว่าเจอเนี่ยถ้าเจอเนี่ยเจอแฟลตเอิร์ธนี่แบนแมคคีแน่นอนเพราะว่าอาเทียนเล่นได้ค่อนข้างดีทีเดียวโอเคผมทำเขียนเวลาไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวใส่ไว้จะได้จำเวลากันไว้ฮะว่า4.37 ของมิลตี้นะครับเวลาฝั่งบุกก็ถ้าแฟตเอิร์ธทำได้เร็วกว่าก็ชนะไปประมาณนั้นเข้าไปรอรอบชิงฮะส่วนมิลตี้ถ้าเกิดสมมติแพ้เกมนี้ก็ยังไม่จบยังมีชิงที่3นะฮะเอาละแล้วโอ้เกนจิไปตัดกันเองเกนจิทั้งคู่ครับตรงนี้แม็กคีทั้งคู่เหมือนกันแต่ว่าทางฝั่งของมิลตี้เลือกจะมีท็อปจอยมาเป็นบิลดเออร์นะครับบวกกับซิมเมทราเดี๋ยวต้องดูว่ายังไงครับตรงนี้รู้สึกว่าตัวจะค่อนข้างเราเห็นกันอยู่ไม่กี่ตัวนะโอ้แล้วบุกไวมากครับเร็วมากครับตรงนี้ดูเหมือนว่าแผนทางบ้านของทางฝั่งมิลตี้จะไม่ดีครับโอ้เกนจิล้วงรัวๆเลยครับสำหรับทางของลิงอะไรจะเมฟขนาดนั้นอันตีได้แล้วเนี่ยโอ้3คิวแล้วแล้วดูเหมือนยังไหลต่อนะฮะยาวๆครับโอ้โหไวมากฮะเพิ่งเริ่มไปไม่ถึงนาทีได้ปะได้เพโลดแล้วว่าโอ้เร็วมากครับแฟตเอิร์ธสวัสดีอย่างเพิ่งตื่นเลยครับลงทุนนอนเพื่อที่จะพากรายการนี้เลยซึ่งก็ไม่ง่วงแล้วนะโอ้เร็วมากครับแฟตเอิร์ธนะไวไปนะฮะไวแท้ตรงวันนี้ยังไงดีครับเรนฮานะพาพวกไหลเข้ามา
แต่อย่าลืมว่าเทเซอร์ครับล้วงอยู่ตรงนี้ยังไงรีเทิร์นมาพยายามจะไล่จับครับยังเก็บใครไม่ได้นะแหมค่อนข้างจะหนากันทั้งคู่ได้ใช่ครับยังไงดีบุกเข้ามาแล้วจังหวะนี้ครับทานเซนเดนนะสำหรับทางของเซนเนต้ามีเพาบอมด้วยโอ้โหตายกันหมดเลย6คนโอ้เป็นเพลย์ที่สวยงามจากแฟลตเอิร์ธนะน่าจะ 2-0 ได้ใสๆนะถ้าไม่มาตายตรงนี้นะ6นาทีแล้วโอ้สภาพเกมแบบนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะดูเหมือนจะเป็นเกมที่สมบูรณ์นะสำหรับทางฝั่งของแฟลตเอิร์ธรู้สึกว่าเมลตี้จะกันอะไรไม่ได้เลยพยายามจะล้วงหลังอยู่ครับตรงนี้โบแมสเทรเซอร์เกนจิก็ไปอ่ะยังไงโดนตันอยู่ครับโอ้เจอตรงนี้สวนสวยเหมือนกันแม่สวยงามเก็บไป4ตัวเลยครับทางฝั่งของเมลตี้แต่ว่าเกิดไม่ไกลจากเพโลดนะเพราะว่าได้เช็คพอยต์แล้วตีมีนะครับ76ของเทติคอลไวเซอร์สำหรับคนสงสัยผมไม่ค่อยได้ภาคดึกเพิ่งตื่นนะแล้วมีซาบาเรียมาพยายามกดยิงครับแต่มีอันตีจากทางฝั่งของจูโอแบบนี้มันจะยิงไม่ค่อยเข้านะได้ตัวเดียวหรือเปล่ายังไงมันยิงใครไม่ตายครับตรงนี้โอ้มายก็อดแล้วเจอเทเซอร์ลวงด้วยโดนฟุกมานั่นแหละครับเรียบร้อยไปแต่เสียเกนจิครับเกนจิพยายามจะเข้าไปจับอยู่กดอันตีมายังไงดีฟันเก็บทางของ76ไปได้เจอรถฮอคอันตีคืนไปฮะแล้วเกนจิเก็บไว้ที่ดีอีก1คนนะตายไป5ตัวครับเดี๋ยวต้องดูว่าเวลาจะทำได้หรือเปล่าพอจุดสุดท้ายบางทีมันจะเกิดอาการกดดันดันไม่ค่อยจะอยู่ไหลเข้ามาจังหวะนี้ออกมา2ทางครับมีเปลี่ยนเป็นดีว่ามาครับดีคุณนะพยายามจะยันให้อยู่ยังไงดีมีพุ่งมาเรนฮาร์ดพินไปโดนเจออันตีจากเซนยาต้าจังหวะนี้จะฮิวมาหาฮิวฮะอ้าวยังไงตายไป2คนตายไป3ครับทางฝั่งของเมลตี้ครับแล้วมีชูบจากเมอร์ซี่สวยงาม4ตัวโอ้เรื่องเปลี่ยนนะแบบนี้ยังไงดีอยู่ในบ้านฝั่งของเมลตี้นะครับยังคอนเทคกันอยู่ฮะสุดละมุนทีเดียวครับตรงนี้แล้วมีอันตีจากทางของเรนฮาร์ดมา3ตัวอีกแล้วแต่มีซาบาเรียสวนซาบาเรียคืนเหมือนกันยังพยายามจะไล่จับอยู่ตรงนี้ยังไงดีเหลือ3คนครับเกนจิจะเข้าไปไล่เก็บเมอร์ซี่เนี่ยไหนมันชุบใช่ไหมแม่เหมือนจะดี3ต่อ4ตอนนี้ภาคไม่มันนัวเหลือเกินเทเซอร์ตายดีว่าตายขออภัยเทเซอร์ตามไปแล้วก็76เรนฮาร์ดกับจูโอพุ่งเข้ามาติดตัวอีกแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวดูเวลาครับได้กี่นาทีเฮโร่เกมนี้ฮะซิเมทราดาเซียสจากฝั่งของแฟตเอิร์ธนะนี่ฮะเอาเลเซอร์ไปติดตรงเพย์โหลดเพราะว่ามองว่าเขาจะต้องบุกเข้ามาแน่นอนตรงนี้โอ้โหเลเซอร์กันละนาวเลยนี่ฮะช็อตที่เก็บหมดทีมครับทางฝั่งของแฟตเอิร์ธนะ4ที20เนี่ยเราได้เวลาละ4ที20โอ้บอกว่าสนุกฮะสนุกนานเกมนี้ก็เป็นทางฝั่งของ Flat Earth ชนะไป 2-0 เข้าไปรอรอบชิงนะจะไปรอเจอผู้ชนะในคู่ต่อไปนะครับโอ้สวยงามอะสำหรับคู่แรกหัว Flat Earth นี่เห็นบอกว่าเป็นทีมฟอร์มดีฟอร์มมาแรงเลยนะครับอีกคู่หน้าก็สนุกเหมือนกันเฮ้ยเพิ่งภาคครั้งแรก Overwatch ทำไมรู้สึกว่าเราภาคได้วะคิดไปเองหรือเปล่าผมว่าดูเหมือนจะโอเคนะโอเคเอฟบีก็ชนะไปนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวมาดูกันในคู่ที่2